ท่านสาธุชนมุตตบริษัททั้งหลายได้ลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันเรื่องมโหสถเมื่อวันก่อนมาค้างตอนปัญหาที่พระเจ้าวิเทหราชทดลองใจมโหสถถ้าอย่าทิ้งตอนนี้เลยไปซะก่อนก็เกรงไปว่าลูกหลานจะเสียประโยชน์ในการสดับจะโผล่ขึ้นมาก็มโหสถแก้ปัญหามันก็ไม่ถูกไม่กันขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงตรัสถามไปสันถานกับมโหสถบัณฑิตพอสมควรแล้วจึงตรัสเพื่อจะทดลองใจมโหสถจึงได้ถามว่าคนบางพวกไม่ทำความชั่วไม่เห็นว่าตนสมบูรณ์บริอิสริยยศคือมียศใหญ่นะยังเป็นรัฐมนตรีเป็นชั้นตรีเป็นยันโทเป็นยันเอกเป็นชั้นพิเศษอะไรพวกนี้บางพวกไม่ทำความชั่วเพราะเกรงว่าตนเองจะติดนั่นจะถูกติดเตียนแล้วเกรงว่าคนที่ให้ยศถาบรรดาศักดิ์คือเจ้านายที่ให้ยศจะถูกติดเตียนไปด้วยแต่ว่าเจ้าเป็นผู้มีความสามารถมีความคิดปลอดโปร่งถ้าเจ้าหวังจะครองราชสมบัติก็สามารถทำได้เหตุใดจึงไม่ชิงราชสมบัติจากเราและก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่เรามโหสถได้สดับพระราชดำรัสของพระราชาแล้วได้กราบทูลว่าขอเดชะบัณฑิตทั้งหมดย่อมไม่ทำความชั่วคำว่าบัณฑิตนี่เป็นคนรู้ให้คำว่ารู้นี่ไม่ใช่รู้หนังสือนะอย่างบัณฑิตต่างๆที่เย่าอย่างนั้นเขาไม่เรียกบัณฑิตหรอกเขาเรียกอันธพาลอันธพาลก็โง่โดยกระบอดด้วยคำว่าบัณฑิตจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนดีอย่าลืมนะจ๊ะบัณฑิตหนึ่งแปลเป็นคนฉลาดด้วยและก็เป็นคนดีด้วยไม่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติไม่ทำลายความสามัคคีของคนในชาติแล้วก็ไม่หวังทำลายชาติไม่ทำลายวงตระกูลไม่ทำลายระบบประเพณีแต่บางทีลูกหลานที่รักจะฟังข่าวว่าบัณฑิตอย่างนี้ก็ฟรีทุกอย่างอะไรอะไรก็ได้อย่างที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกันทำได้เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่เขาทำหมายความว่าไอ้ความอะไรเนาะสิ่งที่เขาไม่ทำกันเนี่ยยังก็ไปร่วมรักกันที่ไหนคนใดก็ได้ที่อะไรนางเสือพิงเพื่อฟรีเซ็กเวลานี้มีอยู่เยอะแต่ก็เรียกคนประเภทนั้นว่าบัณฑิตแต่เป็นบัณฑิตแต่เป็นบัณฑิตแม้อะไรก็ช่างเลยมันไม่ใช่แต่คำว่าบัณฑิตในที่นี้หมายถึงเป็นคนฉลาดมีปัญญาแล้วก็มีความประพฤติดีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชั่วนิดหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีบัณฑิตนี่นะเป็นคนรู้เป็นคนเรียบร้อยที่เป็นคนมีจริยามีศีลธรรมมีมารยาทดีฟังคำกราบทูลของมโหสถต่อไปท่านตอบว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำความชั่วเพราะเหตุแห่งความสุขของตนถึงแม้ว่าจะเคยรุ่งเรืองด้วยสมบัติมาก่อนแต่มาถึงคราววิบัติในภายหลังแม้จะถูกทุกมันหมายความว่าแม้จะถูกทุกข์ทับถมก็ไม่สลัดธรรมะเพราะความรักหรือความชังฟังให้ดีนะท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่าคนดีบัณฑิตก็คือคนดีเขาไม่ทำความชั่วกันเพราะว่าความชั่วที่มันจะเกิดขึ้นนั้นจะอาศัยเหตุที่ตนเคยรับความสุขมาก่อนหรือแม้ว่าจะมีความรุ่งเรืองได้ทรัพย์สมบัติมากมายก็ตามทีแต่ถ้าว่าได้ถึงความวิบัติเพื่ออับโชคอย่างข้าราชการรับตำแหน่งหน้าที่ต้องสูงก็ต้องพ้นตำแหน่งไปเป็นต้นภ
ภายหลังเนี่ยเขาตามหรือว่าถึงแม้ว่าจะถูกทุกข์เข้ามาทับถมมันทุกข์แสนสาหัสแต่ว่าบรรดาขึ้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตเขาก็ไม่สลัดธรรมะคือความดีเพราะเขายังรักเพราะเหตุแห่งความรักรู้เหตุเพราะความชังคือเป็นอันว่าบัณฑิตเนี่ยจะไม่ยอมทำลายความดีของตนที่คนนั้นจะมาเป็นศัตรูหรือเป็นมิตรตามเขาจะทรงทำความดีไว้เป็นปกตินี่ลูกหลานฟังอาจจะไม่เข้าใจนะรวมความบัณฑิตนี่จะไม่ยอมทำความชั่วในเหตุทุกๆกรณีจะยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะได้เปรียบจะเสียเปรียบอะไรก็ตามเขาจะไม่ยอมจะทรงความดีไว้ยิ่งกว่าเกลือรักษาความเค็มเกลือนี่มันรักษาความเค็มได้ก็จริงแต่ถ้าเอาเขาไปขลกก็ไอ้ของที่มีรสเปรี้ยวออกมาความเค็มมันก็หายไปเหมือนกันเพราะความเปรี้ยวมันกลบเสียแต่ว่าขึ้นชื่อว่าบัณฑิตแล้วจะไม่ยอมละทิ้งความดีถึงแม้ว่าตัวนี้จะตายก็ตามจะยอมทรงความดีเอาไว้ธรรมะนี่ก็เรียกว่าความดีเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงทดลองแล้วข้อหนึ่งก็ทดลองต่อไปทรงตรัสว่าคนที่เคยยากเข็ญคนจนนะต่อมาได้รับทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ก็มีโอกาสที่จะตัดไมตรีจากผู้มีอุปการะคุณได้ไม่ใช่หรือนี่หมายความว่าเจ้ายาจกเจ้าก็จอกนะมันจนแสนจะจนแต่ว่าพอเขาให้เข้าเกิดความร่ำรวยก็เลยอกตัญโญไม่รู้คุณคนตัดไมตรีคือความเป็นมิตรคิดทุจริตหักหลังโอ้เวลานี้มีเยอะเวลานี้หาไม่ยากไอ้คนคิดทุจริตคิดหักหลังเนี่ยมีบางคนหลวงปู่จะเล่าให้ฟังบางคนพอได้ดิบก็ดีก็มาเกิดความอาฆาตโกรธใครมาแต่ข้างไหนก็ตามทีทำลายล้างด้วยอำนาจที่ตนมีแต่ว่าความอัปรีของคนประเภทนี้ไม่ชาตัวเองก็พังแล้วก็ไว้นั่งจ๋องอับอายขายขี้หน้าในคนระยำแบบนี้มันมีอยู่แต่ถ้าว่าพระราชาจึงถามว่าคนที่เคยยากจนเข็นใจมาแต่ในเมื่อได้รับการสนับสนุนให้ร่ำรวยแล้วกลับในระคุณคนที่มีคุณมีไม่ใช่หรือพระทรงกราบทูลว่าบุคคลท่านนะท่านตอบว่าบุคคลที่นั่งหรือว่าที่นอนที่เงาของต้นไม้ก็ไม่ควรจะหักกิ่งต้นไม้นั้นเพราะผู้ที่หักกิ่งต้นไม้ชื่อว่าเป็นคนทำร้ายมิตรเป็นคนชั่วนี่หมายความถ้าเรามีความสุขเพราะใครเราก็อย่าเป็นคนอกตัญญูทำลายเขาเพราะเรามีความสุขเพราะเขาเหมือนกับคนที่นั่งอยู่โคนต้นไม้ถ้าไปหักกิ่งต้นไม้เข้าเราได้อาศัยร่มอาศัยเงาจากต้นไม้การทำลายกิ่งทำลายใบในสุดกิ่งไม่มีใบไม่มีแล้วก็นั่งตากแดดนั่งตากแดดตากลมตากฝนเหมือนกับคนที่รับความอุปการะจากใครแล้วก็จงอย่าทำลายพวกนั้นนั่นเองท่านกล่าวต่อไปว่านรชนได้ความรู้เล็กน้อยจากคนใดหรือว่าคนใดแก้ความสงสัยให้สิ้นไปคนนั้นเป็นเสมือนเกาะอันเป็นที่พึ่งของนรชนจึงไม่ทวไม่ควรทำไมตรีจิตให้เสียไปจากท่านหมายความว่าถ้าเราเรียนวิชาความรู้จากใครเนี่ยอย่างลูกหลานที่รักเกิดมาแล้วได้ความรู้จากบิดามารดาเป็นอันดับแรกได้รับความรู้จากพี่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงอย่าลืมว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคุณอย่าทำตนเป็นผู้เนรคุณที่เรียนวิชาความรู้มาแล้วหาว่าครูเนี่ยเป็นทาสของรัฐบาลมั่งเป็นทาสรับใช้รัฐบาล
แต่ความจริงเขาไม่ได้นึกว่าไอ้ความรู้ที่เขาได้มาจากครูแต่ครูมาสอนถ้ามันไม่มีค่าจ้างเขาก็อดตายที่ถ้าตั้งหน้าตั้งตามาเป็นครูก็เพื่อหวังการส่งเคราะห์อนุเคราะห์ถ้าปีไหนลูกศิษย์สอบตกมากครูก็น่าเสียถ้าลูกศิษย์สอบได้ครูก็สบายใจถ้าได้ที่หนึ่งทั้งโลกแต่ว่าทั้งประเทศครูจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีไม่ดีครูเสียก็ต่างเลี้ยงเองด้วยนี่เห็นความเมตตาปราณีของครูฉะนั้นคนที่รับความรู้มันจะใครก็ตามแม้แต่ความรู้เล็กน้อยก็จงอย่าประมาทท่านอย่าตีจากท่านคือหมายความให้ความกตัญญูรู้คุณเพราะเราได้ความรู้มานี้ได้รับความฉลาดนี้เพราะท่านเป็นสำคัญโมโหสถได้ถวายพระโอวาทต่อไปแน่เอาแล้วสิว่าบุคคลผู้ครองเรือนแต่ว่ามีความเกียจคร้านขี้เกียจคนที่มีบุคคลคนที่หมายว่าคนครองเรือนหมายถึงว่าคนที่มีบ้านมีผัวไม่เมียแต่ว่ามีความขี้เกียจก็ไม่ดีนักบวชไม่สำรวมก็ไม่ดีพระราชาขาดความพิจารณาก็ไม่ดีพระราชาธิบดีทรงนิจทรงพินิจรอบคอบเสียก่อนแล้วจึงทรงประกอบราชกิจหากขาดการพินิจก่อนไม่ควรประกอบราชกิจคำว่าประกอบราชกิจหมายความจะเป็นพระราชาจะทำอะไรต้องใคร่ครวญก่อนจึงก็ทำกิจนั้นไปถ้ายังคิดไม่ออกไม่ทันจะคิดเดี๋ยวก็ปล่อยพลงไปนี่ไม่ใช่วิสัยของพระราชาคนเป็นพระราชานี่เป็นยากไม่ใช่อยู่ๆก็อ้าวอยากจะให้สัมภาษณ์เนี่ยซื้อพิงก็ว่ากันไปมึงด่ากูด่ามึงดีไม่ดีทำบ้านเมืองนี่เกือบจะชิบหายมันไหลไปทั้งประเทศแต่ไปออกนอกเขตแหมให้สัมภาษณ์แล้วโหฉันนี่หนึ่งในตองโอฉันนี่เด่นประเทศชาติดูแล้วว่าฉันไปที่ไหนได้คนทั้งประเทศจะพากันมันไหลไปตามกันโน่นไปดูที่แก่งบ้านตะบนบ้านแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนั่นไปดูคนเข้าป่าเข้าดงไปมากถามทำไมตกงานถามว่าทำไมงานมันดิ้นเนาะถึงได้ตกไม่ใช่หรอกเขาฝรั่งกลับไปหมดแล้วไม่มีงานจะทำที่ดินก็ไม่มีจะกินไม่มีจะทำไม่มีจะกินจะใช้เข้าในป่าหรือเข้าไปในป่าสงวนอ้าวข้าราชการเขาก็ไล่ท่านบอกว่านี่ป่าสงวนก็ทนทู่ซี้ยอมตายกันมีที่คนละไร่สองไร่แต่ลูกตาแตงกอบบางคนมีลูกตั้งเจ็ดแปดคนเข้าไปดูพระนุ่งพระห่มก็ไม่มีสงสารน้องปู่ย่องเข้าไปตอนนั้นต้องไปซื้อข้าวแจกเขา20เกวียนคือ 2,000 ถังนี่ก็ส่งเสื้อผ้าที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเนี่ยบิดาบรรดาของลูกหลานทั้งหลายส่งไปให้นี่ก็ไปให้สงสารแกแต่ว่าหลวงปู่ก็ได้ให้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละมันไม่มากข้าว 2,000 ถังแต่คน 1,000 คนลูกหลานที่รักคนละสองถังข้าวเปลือกที่มันไม่ได้เท่าไรแต่การไปของหลวงปู่คราวนั้นก็ไม่ได้เอาเงินไปเงินหลวงปู่ไม่มีคนที่เขาไปด้วยก็ต่างคนช่วยกันออกแม่ก็รู้สึกขอบคุณท่านเอานี่เรามาพูดกันนะว่าคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตนั้นมันต้องรู้ภาระหน้าที่คือคนที่ปกครองบ้านเรือนถ้าเป็นคนขี้เกียจก็ไม่ดีลูกหลานจำไว้นะมีบ้านมีเรือนมีสามีภรรยาต้องขยันขยันไม่งั้นไม่พอกินแต่นักบวชที่ไม่สำรวมคำว่าไม่สำรวมคำว่าสำรวมหมายการระวังว่าเรามีวินัยที่จะต้องปฏิบัติอะไรบ้างคือระเบียบไหนเขาแปลว่าระเบียบที่ต้องปฏิบัติมีธรรมะส่วนใดที่ต้องพึงทำนักบวชจริงๆเขามีการปฏิบัติอยู่สามอย่างคาดไม่ได้คือหนึ่งศีลสิกขาศึกษาศีลปฏิบัติศีลให้ครบถ้วน
สองจิตสิกขาทำจิตกับตนให้ได้ฌานสมาบัติสามปัญญาสิกขาทำจิตใจกับตนให้สะอาดหมดจดจากกิเลสถ้าหากว่าทำได้ทั้งสามอย่างนี้ชื่อว่าบัณฑิตนักบวชคนนั้นเป็นผู้สำรวมและก็งามถ้าศีลบกพร่องสมาธิไม่ดีปวิปัสสนาคือปัญญาไม่แจ่มใสยังมีกิเลสยังชอบสวยชอบรวยชอบโกรธชอบหลงอย่างนี้มันเขาไม่เรียกนักบวชเขาเรียกนักเบียดคือบวชเขามาเบียดเบียนชาวบ้านหลอกชาวบ้านเขาหากินดีไม่ดีก็รีไรมันทั้งปีทั้งชาติแล้วบินทบาทวนไปวนมาเขาเรียกแล้วเวียนเทียนบินทบาทแล้วไม่ได้มาขายเนี่ยตามแถวประตูน้ำไม่ยังไงเขาว่าเล่ากันนะทบาทของตลาดเนี่ยเขาเล่าให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่ไม่เห็นนะถ้าจริงตามนั้นก็น่าสลดใจแล้วท่านบอกว่าพระราชากายการพิจารณาก็ไม่ดีเหมือนกันชื่อว่าพระราชาที่พอดีพระราชาผู้เป็นใหญ่จะต้องพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงกระทำว่าขาดการพิจารณาก่อนกระทำก็ไม่สมก็ไม่สมควรเกิดในฐานะที่ตนเป็นพระราชาท่านว่าต่อไปอิสริยยศบริวารยศเกียรติยศย่อมปรากฏแด่พระราชาผู้ทรงพิจารณาก่อนแล้วจึงบำเพ็ญพระราชกิริยพระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจหมายความว่ากิจที่พระราชาจะทรงกระทำเองท่านว่าโหสถกราบทูลจบพระราชาก็ทรงโสมนัสโสมนัสนี่ก็ดีใจปรีดาปราโมทย์อย่างยิ่งเมื่อจะให้มโหสถแก้ปัญหาที่เทวดาถามพระองค์จึงได้ทรงให้มโหสถนั่งในที่สูงเห็นไหมจำในลูกหลานที่รักจะเรียนอะไรกับใครเนี่ยต้องให้ครูเขานั่งที่สูงคนที่เป็นครูนั่งที่ต่ำไม่ได้คนที่ไม่เคารพในครูบาอาจารย์ไม่มีดีเมื่อในเมื่อพระองค์ให้มโหสถนั่งที่สูงแล้วส่วนพระองค์ประทับนั่งในที่ต่ำกว่าเองแต่ถามว่าพ่อบัณฑิตเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่เสวกชัดได้ตั้งปัญหาถามสี่ข้อพ่อหมดปัญญาที่จะแก้ไขตัวท่านเองนะครับพ่อนะพ่อนี่หมดปัญญาที่จะแก้ไขไม่สามารถจะแก้ไขได้ขอพ่อให้บัณฑิตทั้งสี่มาแก้ก็แก้ไม่ได้เทวดาได้คาดถดไว้หนักเหลือเกินว่าถ้าหากแก้ไม่ได้พ่อก็เห็นอยู่แต่ลูกคนเดียวเท่านั้นแหละอยู่แต่ลูกคนเดียวที่จะสามารถปลดเรื่องความทุกข์ของพ่อให้หมดไปได้ในครั้งนี้ถ้าพ่อไม่กรุณาพ่อแล้วก็ถ้าลูกไม่กรุณาพ่อพ่อก็แย่เต็มทีนี้จะตายแน่พระราชาเสียงเบาตอนนี้เสียงเบาคึกคักไม่ไหวท่านมโหสถท่านก็ไม่ลืมตัวได้กราบทูลว่าขอดีชะขอพระองค์ทรงโปรดถามปัญหาตรัสถามปัญหาทั้งสี่ข้อมาเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสเทวปัญหาคือปัญหาเทวดาว่าข้อที่หนึ่งเนื้อความของปัญหานั้นก็ปรากฏแก่มโหสถดุจดวงจันทร์และปรากฏในวันเพ็ญในท้องฟ้าฉะนั้นมโหสถจึงกราบทูลปัญหาข้อที่หนึ่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐคนที่พยายามทั้งถีบทั้งคนทั้งตีเขาเนี่ยแล้วก็คนแล้วคนที่ถูกทุบถูกตีไม่โกรธก็มีความรักก็ได้กับทารกที่นอนบนตักของมารดาแล้วก็ทุบตีถีบมารดาด้วยความร่าเริงแล้วก็ยินดีบางครั้งก็ถอนผมมารดาเล่นบางครั้งก็ตบปากตบคอมารดาแต่มารดากับรักใคร่ในความไม่เดียงสาของทารกสวมกอดโจกด้วยความชื่นใจทารกนั้นย่อมเป็นที่รักของมารดาก็รวมทั้งบิดาด้วย
นี่หมายความว่าคนที่นั่งอยู่ถูกตีถูกทุบเขาบ้างตีเขาบ้างคนถูกทุบถูกตีกับเป็นที่รักนี่ต่อไปท่านบอกเทวดาเมื่อขณะที่มโหสถแก้ปัญหาเทวดาก็นั่งฟังเมื่อฟังจากนั้นแล้วก็เผยกำพูชัดออกมาแสดงกายให้ปรากฏนี่ก็ร้องสาธุการว่าโอ๋หนอพ่อบัณฑิตท่านแก้ปัญหานี่ถูกต้องดีมากแล้วก็บูชามโหสถด้วยดอกไม้หอมซึ่งล้วนแต่เป็นของทิพย์แล้วก็หายไปแล้วกันราชาได้ตรัสถามปัญหาของเทวดาข้อที่สองต่อไปนี่ขอสรุปนะโอ้สดก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบิดามารดาผู้สั่งลูกอายุประมาณ 7-8 ขวบให้ไปนาหรือว่าไปตลาดลูกก็พูดว่าต้องให้ขนมหนูกินก่อนโตจึงจะไปให้บิดามารดาขนมลูกกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลูกก็ไม่ยอมไปไปเล่นสีกับเพื่อนเมื่อบังคับหนักเข้าลูกก็เถียงว่าที่พ่อแม่อยู่กับบ้านใจหนูไปตากแดดบิดามารดาได้ยินลูกเถียงนั้นก็โกรธหาว่าลูกหลอกกินขนมแล้วก็ไม่ไปตามคำสั่งความไม้ได้ก็ไล่ตีลูกเห็นดังนั้นจึงได้วิ่งหนีพ่อแม่ก็วิ่งไล่เมื่อไล่ไม่ทันจึงได้โกนด่าว่าต่างๆแล้วก็แช่งให้ลูกตายเพราะถูกสัตว์ร้ายทำร้ายบ้างบอกเอ้าไปเมืองไปคอยงูกัดให้ตายหรือให้คนในคนบ้าทำร้ายการด่าว่าชักแช่งชักหักกระดูกของพ่อแม่ที่มีแต่ลูกก็เป็นแต่เพียงปากเท่านั้นแต่ใจจริงๆไม่ปรารถนาให้ลูกเป็นไปตามนั้นคันลูกหนีก็เสื่อมเสื่อมไปแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านไปอยู่ที่อื่นไม่ช้าพ่อแม่ก็คิดติดตามคอยมองดูต้นทางว่าเมื่อไรลูกจะลูกเมื่อไรหนอลูกจึงจะกลับมานึกว่าโอ้ลูกที่รักมาได้จะกลับมาบ้านทันทีเมื่อเป็นลูกกลับมาก็เที่ยวหาจนพบขั้นพบแล้วก็สวมกอดพูดจาปลอบโยนด้วยคำอ่อนหวานแล้วก็พาลูกกลับบ้านดังนั้นบทที่ถูกด่าชื่อว่าเป็นที่รักของบิดามารดาพระเจ้าค่ะใจความเรื่องนี้ลูกหลานฟังแล้วเข้าใจดีนะว่าพ่อแม่ที่เขาด่าเราตีเรานะด้วยความหวังดีถ้าจะย้อนถามหลวงปู่หวังดีด่าทำไมตีทำไมก็พ่อแม่เกรงว่าเราจะชั่วเกรงว่าเราจะลำบากเกรงว่าเราจะเป็นคนไม่ดีท่านสั่งสอนแนะนำดีๆถ้าเรายังดื้อก็จำเป็นจะต้องตีหรือว่าต้องดุต้องด่าเพื่อจดจำจะได้สะเทือนใจว่าการทำอย่างนี้มันมีโทษไม่ทำต่อไปแต่ความจริงการที่บิดามารดาด่าว่าและเตือนเขี้ยนตีนั้นก็ปรารถนาให้เราเองมีความสุขนั่นเองเมื่อมโหสถกล่าวแก้ปัญหาเทวดาได้ฟังก็ออกมาอีกแสดงตัวครั้งหนึ่งก็ใส่สาธุการสาธุสาธุสาธุนักเราดีแล้วดีแล้วดีแล้วพอมโหสถแก้ถูกแม้แก้เก่งจริงๆลูกจำนั้นลูกหลานที่รักราชาตรัสถามปัญหาของเทวดาข้อที่สามว่าข้าแต่พระองค์นี่ไงมโหสถก็มุกตรัสถามข้อที่สามมโหสถก็แก้ว่าข้าแต่พระองค์ปัญญาสามีมาอยู่ในที่ลับก็แสดงความรักซึ่งกันและกันเห็นไหมล่ะถ้าอยู่หน้าแป้นหน้าคนที่เขาทำกระตุ้มเตรียมทำท่าไม่อะไรเสียไม่อะไรต่อกันเวลาอยู่ในที่ลับก็แสดงความรักซึ่งกันและกันในการตามวิสัยของชาวโลกพูดจาหยอกเย้าหัวเราะกันฝ่ายหนึ่งเป็นอะไรเป็นหายฝ่ายหนึ่งว่าฝ่ายหนึ่งทำเป็นหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีความรักจริงโต้เถียงกันตามภาษาคนรัก
ดังนั้นภรรยาหรือสามีจึงชื่อว่าเป็นที่รักซึ่งกันและกันหมายความคนอยู่ที่รับหลังชาวบ้านพูดจาเลาะและทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างทุบกันบ้างยิงกันบ้างควงกันบ้างแต่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างเป็นที่รักซึ่งกันและกันเทวดาก็ถามแบบนั้นโอ้สุดบอกคนประเภทนี้ก็ได้สามีภรรยาที่เขารักกันเองเป็นธรรมดารักกันก็ยอกันบ้างล้อกันบ้างทุบกันบ้างตีกันบ้างยิงกันบ้างควงกันบ้างที่พูดไม่ได้เรื่องเป็นราวเทวดาพอฟังคำตอบจบก็โผล่หน้ามาอีกนะชมว่าอ๋อดีแน่ดีแน่อีกแล้วราชายังถามปัญหาข้อที่สี่ต่อไปมโหสถกราบทูลแก้ว่าข้าแต่สมุทิเทพนั่นต้องไวหน่อยนะเวลาได้สองนาทีปัญหานี้เทวดากล่าวหมายถึงสมณะดชีพราหมณ์เพราะสมณะได้ชีพรามชื่อว่าเป็นผู้นำข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะไปจากผู้มีศรัทธาถวายเขาถามว่าคนที่นำเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าไปแต่คนถูกคนที่ถูกนำผู้นั้นนำไปเจ้าของผ้าของข้าวของเสนาสนะกลับชอบใจโอสถกับว่าโอสถตอบว่าข้อนี้ได้กับพวกพระและสมณะและชีพราหมณ์เป็นผู้นำข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะไปจากผู้มีศรัทธาถวายผู้มีศรัทธาเริ่มใสยินดีต่อสมณะและพราหมณ์นั้นดังนั้นสมณะและพราหมณ์มีชื่อว่าเป็นที่รักของเจ้าของข้าวเจ้าของน้ำเป็นต้นที่ตอนนี้นะปู่พูดไวนิดเกรงว่าปัญหาข้อที่สี่มันจะไม่ทันเวลาเทวดามีความเริ่มใสต่อมโหสถแอบฟังแล้วก็ชอบใจแล้วก็โผล่หน้าร้องสาธุสาธุดีแล้วจ้าดีแล้วจ้าเป็นการเคารพที่สี่และก็ซัดพระอบเต็มไปด้วยแก้วจิตรการมันแม่รวยแสนด้วยสิแก้วจิตรการลูกหลานที่รักเป็นของมีค่ามากยิ่งกว่าเพชรมากมาตกลงแทบเท้าของมโหสถซัดจะมาให้โยนเนี่ยเป็นเครื่องเป็นการบูชาความดีของมโหสถพระราชาทรงเริ่มใสได้พระราชทานตำแหน่งมหาเศรษฐีแก่มโหสถโอ้โหตั้งแต่นั้นมามโหสถก็ปรากฏว่ามีเกียรติยศยิ่งใหญ่มีความรุ่งเรืองยิ่งกว่าบัณฑิตทั้งสี่เอาละลูกหลานที่รักต่อตอนนี้ไปจะพูดไปก็ไม่ได้แล้วเวลามันหมดแล้วที่ลูกหลานทั้งหลายอายุติเวลาเพียงเท่านี้นะต่อไปจะได้ดูเจ้าเท่าสารพัดพิทั้งสี่แสดงความทรยศอดสูสร้างตนเป็นศัตรูกับประเทศชาติไอ้เท่าจังไรใจอุบาทแต่เพศนี้ขอบรรดาลูกหลานที่รักทุกคนจงอย่าจำวิธีการเข้ามามันประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจงจำไว้เพื่อละนะอย่าจำเพื่อปฏิบัติอรบรรดาท่านพุทธบริษัทและลูกหลานทุกคนเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วหลวงปู่ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลโยมมีกับลูกหลานที่รักธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี